จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งของทางรายการนะคะและก็หลังจากที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยค่ะรวมไปถึงพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินได้พยายามในการผลักดันร่างพรบ.ปรองดองที่มีผลลบล้างนะคะคำพิพากษาและก็เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ผ่านสภาจนกระทั่งทำให้บ้านเมืองนั้นปั่นป่วนวุ่นวายนะคะทั้งนอกและก็ในสภามาแล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะยังมีความพยายามในการที่จะโค่นล้มอำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงด้วยหลังจากที่ศาลนะคะได้มีคำสั่งรัฐสภานั้นได้ชะลอการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3ออกไปก่อนค่ะและแทนที่รัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นนะคะจะเคารพและก็ปฏิบัติตามมติของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็กลับออกมาสร้างกระแสดิสเครดิตและโจมตีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็สังเกตได้จากนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยคือนอกจากจะกล่าวหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีสิทธิ์ในการรับคำร้องในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้วินิจฉัยแล้วยังมีการขู่อีกด้วยว่าการกระทำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157และอาจจะถูกยื่นถอดถอนอีกด้วยและจากนั้นนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติก็รีบออกมารับลูกละค่ะโดยมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากที่บริเวณหน้ารัฐสภาในวันนี้พร้อมกับเตรียมนะคะยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาให้เดินหน้าโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้คือวันที่8มิถุนายนค่ะและขณะเดียวกันนะคะแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติซึ่งนำโดยนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.นายแพทย์เวงโตจิราการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำเดินทางเข้ายื่นหนังสือถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะจากนั้นนางธิดาถาวรเศรษฐ์ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยทักทายประชาชนที่มาร่วมกันชุมนุมเพื่อลาดรายชื่อถอดถอน7ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาที่จะทำให้ประเทศชาติถอยหลังค่ะเราอยู่กันคนละฝั่งโดยสิ้นเชิงวันนี้ชัดเจนว่าตุลาการรัฐธรรมนูญอยู่ฝั่งไหนท่านยังไม่เข้าใจว่าอำมาตย์แปลว่าอะไรท่านบอกว่าใครเป็นอำมาตย์ใครเป็นหัวหน้าอำมาตย์แล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าอำมาตย์สงสัยต้องมาเรียนกับคนเสื้อแดงใหม่แล้วค่ะใครจะเป็นอำมาตย์หรือไม่ฟังให้ดีๆนะคะคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์คนจะเป็นอำมาตย์หนึ่งคุณอยู่ในตำแหน่งอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนนั่นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคุณได้แล้วคุณสมบัติข้อที่สองก็คือใช้อำนาจหน้าที่โดยที่คิดว่ามีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นเจ้าของประเทศและเฉพาะคนส่วนนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดและนี่คือพฤติกรรมอำมาตย์ในระดับ